รหัส 2.8 การสลับที่ของการบวกข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจาก4บวก1เท่ากับ5นะคะและ1บวก4เท่ากับ5นะคะจะเห็นว่าตอนแรก4อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มาอยู่ข้างหลัง1อยู่ข้างหลังก็มาอยู่ข้างหน้านะคะสลับที่กันนะคะแต่พอบวกกันก็จะมีผลลัพธ์เท่ากันแบบนี้นะคะดังนั้น4บวก1เท่ากับ1บวก4เท่ากับ5นะคะต่อไปนะคะ0บวก6เท่ากับ6และ6บวก0เท่ากับ6ดังนั้น0บวก6เท่ากับ6บวก0นะคะเท่ากับ6นะคะต่อไปนะคะจากผลลัพธ์เป็น7นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2บวก5เท่ากับ7และผลลัพธ์เหมือนกันนะคะเราก็จะได้5บวก2เท่ากับ7นะคะดังนั้น2บวก5เท่ากับ5บวก2เท่ากับ7นะคะต่อไปนะคะผลลัพธ์เป็น9นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้7บวก2เท่ากับ9และ2บวก7เท่ากับ9นะคะดังนั้น7บวก2เท่ากับ2บวก7เท่ากับ9นะคะต่อไปผลลัพธ์เป็น8นะคะจาก5ก็จะบวกด้วย3นะคะและก็จะได้3บวก5เท่ากับ8นะคะดังนั้น5บวก3เท่ากับ3บวก5เท่ากับ8นะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะระบายสีรูปนี้นะคะที่ผลบวกเท่ากับจำนวนที่กำหนดนะคะโจทย์กำหนดเป็น4นะคะตรงนี้นะคะ3บวก1เป็น4นะคะเราก็จะระบายสองบวกสามเป็นห้านะคะสามบวกสองเป็นห้าหนึ่งบวกสามเป็นสี่เราก็จะระบายนะคะต่อไปนะคะโจทย์กำหนดเจ็ดนะคะสองบวกสี่เป็นหกหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเราก็จะระบายนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเราก็จะระบายนะคะตรงนี้สี่บวกสองเป็นหกนะคะต่อไปโจทย์กำหนดห้านะคะศูนย์บวกห้าเป็นห้านะคะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดห้าบวกศูนย์เป็นห้านะคะต่อไปนะคะโจทย์กำหนด6นะคะ1บวก5เป็น6นะคะ5บวก1เป็น6นะคะ3บวก4เป็น7 4บวก3เป็น7นะคะต่อไปโจทย์กำหนด8นะคะ4บวก5เป็น9นะคะ2บวก6เป็น8นะคะ5บวก4เป็น9 6บวก2เป็น8นะคะต่อไปนะคะโจทย์กำหนด10นะคะ9บวก0ได้9 0บวก9ได้9 3บวก7เป็น10นะคะ7บวก3เป็น10นะคะต่อไปโจทย์กำหนด9นะคะ4บวก6เป็น10นะคะ2บวก7เป็น9นะคะ7บวก2เป็น9นะคะ
ต่อไป6+10เป็น10นะคะ